สำหรับบทที่4นะครับก็จะสรุปนะครับสิ่งที่เราได้เรียนกันไปในก่อนหน้านี้แล้วก็เก็บตก บางเนื้อหานะครับก็คือสำหรับเทคนิคของ Non-Zero Winding นะครับที่เราใช้พวกการพิจารณาเรขาคณิตของเวกเตอร์นะครับมาใช้ในการประเมินว่าจุดที่เราสนใจเนี่ยเป็นจุดที่อยู่ข้างนอกนะครับหรือจุดที่อยู่ข้างในโพลีกอนนะครับเทคนิคที่เราใช้นะครับก็คือเทคนิคของการ cross vector นะครับซึ่งถ้านักศึกษาจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับกับเทคนิคอื่นๆที่ใช้ในการประมวลผลเวกเตอร์นะครับหรือนักศึกษากำลังจะไปเขียนโปรแกรมพวกเกมต่างๆอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเรามีตัวละครตัวหนึ่งนะครับจะยิงไปที่ตัวละครอีกตัวหนึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรายิงโดนหรือยิงไม่โดนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางการยิงก็จะเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมครับโดนหรือไม่โดนก็คือจะไปตัดเวกเตอร์ที่เราสนใจเวกเตอร์นั้นก็จะเป็นโพลีกอนของตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับว่าเส้นตรงที่เรายิงไปนั้นตัดโพลีกอนของตัวละครอีกตัวหนึ่งไหมถ้าตัดก็แสดงว่าโดนถ้าไม่ตัดก็แสดงว่าไม่โดนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเทคนิคประมาณอย่างเงี้ยที่มันจะอยู่ในเรขาคณิตนะครับนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคุณพอลบรูคนะครับที่มหาวิทยาลัยของที่ออสเตรเลียนะครับจะเป็นอัลกอริทึมต่างๆทั้งที่เราเรียนกันไปในวิชานี้แล้วก็ที่เรายังเรียนไม่ครบนะครับเพราะว่ามันจะมีมากมายแต่นักศึกษาจะได้ใช้ในการเขียนโปรแกรมแอนิเมชันกับเขียนเกมนะครับทีนี้เทคนิคของการทำไอ้ Non-Zero Winding เนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปในคราวที่แล้วว่า Non-Zero Winding เนี่ยเวลาทำมันจะต้องมีการกำหนดเวกเตอร์ที่นิยามอ้างอิงกับจุดที่เราสนใจซึ่งคือจุดอันนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ก็คือจุดที่เรากำลังพิจารณานะครับก็คือจุด U เราต้องการหาเวกเตอร์ V นะครับแต่นะครับเวกเตอร์ V ตัวนี้เขานิยามว่ามันจะต้องไปตัดที่อนันต์ซึ่งอนันต์เนี่ยเราไม่สามารถหาได้ในการเขียนโปรแกรม Frame Buffer เพราะ Frame Buffer นั้นมีขนาดจำกัดจำกัดเท่าไหร่ก็คือจำกัดที่พิกเซล00นะครับไม่น้อยไปกว่านี้แล้วก็ไม่มากไปกว่าขนาดของจอภาพเช่นจอขนาดเล็กๆต่ำๆก็640x480ใหญ่ขึ้นมาหน่อยประมาณ 3,000x2,000 นะซึ่งจอภาพไอ้ 4K 3,000x2,000 พวกนี้เนี่ยยังไงก็ตามนะครับยังไงก็ตามมันก็จะไม่มีทางถึงค่าอินฟินิตี้ได้นะครับเทคนิคง่ายๆก็คือนักศึกษาจะกำหนดเป็น bounding box หรือว่าเป็นขอบเขตรอบรูปขึ้นมาว่าให้เสมือนกับว่าจุดที่อยู่นอกเหนือจากเส้นรอบรูปเนี่ยเป็นจุดที่อยู่ในอนันต์ก็ได้เพราะอนันต์ก็คือสิ่งที่เราเอื้อมไม่ถึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจจะกำหนดเป็นวงกลมที่มีรัศมีมากกว่าเส้นรอบรูปก็ได้หรืออาจจะกำหนดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่าเฟรมบัฟเฟอร์เล็กน้อยก็ได้นะครับซึ่งพอเราทำแบบนี้ปุ๊บยังไงก็ตามจุดนี้จะต้องลากไปที่ขอบเฟรมบัฟเฟอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอบเฟรมบัฟเฟอร์ถอยออกไปไกลอีกหน่อยนึงมันก็จะเป็นจุดที่อนันต์เองเพราะเป็นจุดที่เฟรมบัฟเฟอร์เราเอื้อมไม่ถึงเองทำไมต้องอนันต์ทำไมต้องเอื้อมไม่ถึงเพราะว่าเราจะได้การันตีได้ว่าตำแหน่งที่เราไปตัดนะตำแหน่งที่เราไปตัดนั้นเป็นตำแหน่งที่ไม่ซ้อนทับกับจุดใดจุดหนึ่งที่อยู่บนภาพนะนี่คือเงื่อนไขจริงๆเลยว่ามันจะต้องไม่ซ้อนทับกับจุดใดจุดหนึ่งอยู่บนภาพต้องเป็นตำแหน่งที่ทุกจุดบนภาพไปไม่ถึงจริงๆนั่นคือที่มาของอนันต์นะครับนอกจากนี้นักศึกษาสามารถไปทวนเทคนิคของการหาจุดตัดของเวกเตอร์2ตัวนี้ได้ดูว่าตัดหรือไม่ตัดนะครับก็ไปดูที่สมการนี้นะครับเพราะฉะนั้นการดูว่าพิกเซลใดพิกเซล1หรือเวกเตอร์ใดเวกเตอร์1มันตัดกันหรือไม่นะครับให้นักศึกษาทำแบบนี้จากเวกเตอร์ที่เราวาดก็คือเวกเตอร์ v ใช่ไหมครับก็จะมีจุดเป็น v1 กับ v2 ใช่ไหมเสร็จแล้วถ้าเกิดเรามีขอบภาพอยู่ขอบภาพเนี่ยเชื่อมต่อจุดยอดมุม e1 กับ e2 จะรู้ได้ไงว่าเวกเตอร์2ตัวนี้ตัดกันนะครับถ้านักศึกษาจำได้สมัยตอนที่เราเรียนมัธยมนะเราเคยทำเรื่องนี้กันแล้วก็คือใช้เทคนิคของสมการเส้นตรงก็คือว่ากำหนดให้นะครับเส้นตรงเส้นที่1นะครับนิยามด้วยจุดปลาย2จุดก็คือ p1 กับ p2เพราะฉะนั้นเส้นตรงเส้นที่1จะนิยามด้วยสมการข้างบนนะครับก็คือเท่ากับ p1 บวกด้วย u คูณด้วย p2 ลบ p1 อันนี้คือสมการเส้นตรงแบบที่ใช้เวกเตอร์เป็นตัวกำหนดนะครับก็คือ p ของเส้น a นะ p ของเส้น a ก็คือจุดใดๆที่อยู่บนเส้นตรง a นั้นจะเป็นไปตามสมการ p1 บวกด้วย u0 คูณด้วย p2 ลบ p1 ในขณะเดียวกันนะครับจุดบนเส้นตรง B หรือไลน์ B ตัวนี้ก็จะนิยามด้วยเวกเตอร์เช่นเดียวกันก็คือจุด PB จะได้มาจากจุด P3 นะครับจุด P3 ก็คือจุดเริ่มต้นบวกด้วย
อัตราส่วนของความแตกต่างระหว่าง p4 ลบ p3 ก็คือถ้า u 0เป็น0มันก็จะกลายเป็น p3 ถ้า u b เป็น1มันก็จะกลายเป็น p4 นะครับอันนี้ก็จะง่ายๆดังนั้นเราอยากจะรู้ว่า pa กับ pb นี้ตัดกันที่ไหนก็เอาให้สองสมการนี้เท่ากันซะนะจับ pa กับ pb เท่ากันซะย้ายข้างสมการไปมาแล้วก็จะได้สูตรออกมาเป็นแบบนี้ พอได้สูตรแบบนี้มาปุ๊บนะครับทั้งตัวบนและตัวล่างมันจะมีทั้ง x แล้วก็ y แล้วก็คิดแยกกันเลย x ก็เป็นสมการข้างบน y ก็เป็นสมการข้างล่างเพราะว่า p1 ก็จะมีทั้ง x1 y1 p2 ก็จะมี x2 y2 ก็จะเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมครับ p3 p4 ก็เช่นเดียวกันก็จะเป็น x3 y3 แล้วก็ x4 y4 ตามลำดับเราก็จับสมการ2ตัวนี้มาเท่ากันพอจับสมการ2ตัวนี้มาเท่ากันปุ๊บเราจะได้ ua กับ ub พอได้ ua กับ ub เราจับมาเท่ากันเราจะสามารถหาได้ว่าUA เป็นเท่าไหร่แล้วก็ UB เป็นเท่าไหร่นะเป็นไปตามสมการนี้เลยนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถเอาสมการนี้ไปเขียนโปรแกรมได้พอเรารู้ UA หรือ UB ปุ๊บเราจะรู้จุดตัดเราจะรู้แล้วว่าอ๋อเส้นที่เราวาดเมื่อสักครู่นี้เส้น B ตัดกับขอบหรือไม่ถ้ามันตัดเราถึงจะไปทำ cross product เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังคราวที่แล้วถ้ามันไม่ตัดเราก็จะข้าม edge นั้นไปนะซึ่งลักษณะของการคำนวณแบบนี้เนี่ยนะเนื่องจากมันมีการคำนวณเทคนิคเลขาคณิตมากมายนะครับนักศึกษาอาจจะไปดูพื้นฐานสมัยมัธยมหรือถ้าเกิดเราลืมไปแล้วไม่อยากจะไปค้นเพิ่มเติมเราก็ไปดูที่นี่ได้เพราะว่าตัวนี้ก็จะรวบรวมเทคนิคทั้งหมดที่เราจะต้องใช้เช่นจุดตัดของเส้นระหว่างเส้น2ตัวระหว่างเส้นกับโพลีกอนก็จะมีอยู่ที่เว็บไซต์นี้นะครับทั้ง2มิติแล้วก็ทั้ง3มิตินะครับทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของบาร์เรลี่ฟิลกับฟัดฟิลนี่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับเรื่องของฮาร์ฟโทนนิ่งทีนี้เราจะไปดูบทที่4นะครับบทที่4จะเป็นการเก็บตกรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวาดภาพนะครับทั้งการระบายสีการวาดเส้นนะครับเรื่องของการกำหนดสีในพิกเซลเรจิสเตอร์นะครับเรื่องของการกำหนดแพทเทิร์นในการระบายสีนะครับเรื่องของการทำแอนตี้เอเลียสนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่การย้ายการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ของวัตถุทีนี้ไปดูแต่ละหัวเรื่องกันนะครับในเรื่องของการกำหนดสีเนี่ยเราจะพูดถึงพิกเซลเรจิสเตอร์ใช่ไหมครับตอนที่เราเรียนบทแรกๆเลยในพิกเซลเรจิสเตอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการดึงข้อมูลที่อยู่ในเฟรมบัฟเฟอร์นะครับในตำแหน่ง x และ y ที่กำหนด x และ y กำหนดจากไหนนะครับอันนี้คือการคำนวณของการ์ดจอเลยก็คือว่า x กับ y เนี่ยการ์ดจอมันจะเป็นเคาน์เตอร์จะมีตัวนับครับนับค่า y ตั้งแต่0ถึงความสูงของภาพนับค่า x ตั้งแต่0ถึงความกว้างของภาพเสร็จแล้วนับ x ไปเรื่อยๆพอจบ x แล้วให้เพิ่มค่า y จบ x แล้วให้เพิ่มค่า y พอเพิ่มค่า y เสร็จรีเซ็ตค่า x กลับมาเป็น0นี่คือลักษณะของเคาน์เตอร์ที่เกิดขึ้นในการจอของเรานะครับหลังจากที่เราได้ค่า x ค่า y มาจากการนับในแต่ละครั้งเราก็ไปคำนวณหาตำแหน่งของหน่วยความจำซึ่งเราได้เรียนวิธีการคำนวณไปแล้วในบทที่1 นะครับพอได้ตำแหน่งหน่วยความจำปุ๊บเราก็ไปดูในเฟรมบัฟเฟอร์ซิว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีค่าสีเป็นเท่าไหร่ถ้ามันเป็นจอภาพขาวดำมันก็จะมีแค่ตำแหน่งเดียวใช่ไหมครับตำแหน่งเนี้ยมันก็จะไปดึงใส่ในเรจิสเตอร์ก็จะเอาตัวเนี้ยไปควบคุมความแรงของอิเล็กตรอนไปกระทบจอภาพถ้าสีดำก็จะเบาหน่อยถ้าสีขาวก็จะแรงหน่อยภาพก็จะเป็นสีดำกับสีสว่างตามลำดับแต่ถ้าเกิดเฟรมบัฟเฟอร์ของเราเนี่ยเป็น RGBมันก็จะเป็นปืนอิเล็กตรอน3สีสี R สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะครับก็จะดึงสีแดงกับสีเขียวสีน้ำเงินเนี่ยด้วยความแรงของอิเล็กตรอนไม่เท่ากันมันก็จะได้ค่าน้ำหนักของสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินไม่เท่ากันก็จะเป็นภาพสีสันต่างๆบนจอภาพก็จะเป็น3สีได้ทีนี้ถ้าเกิดจอภาพของเราเนี่ยนะครับจอภาพของเราเนี่ยเป็นภาพ RGB นะครับเราจะต้องใช้สีทั้งหมดนะครับเท่าไหร่ครับ8บิตต่อ1สีใช่ไหมมีทั้งหมด3สีก็24บิตดังนั้นเราต้องใช้ทั้งหมด3ไบต์ต่อ1จอภาพเราจะได้สีทั้งหมดประมาณ16ล้านสีที่แตกต่างกันอันนี้ก็คือตอนที่เราจิ้มสีในพวกโปรแกรม Adobe Photoshop หรือโปรแกรมในการระบายสีได้ๆแล้วสามารถจิ้มสีเหล่านี้ได้ได้กำหนดค่า RGB ที่แตกต่างกันหรือถ้าเกิดเราใช้ปริภูมิสีตัวอื่นอย่างเช่นสี HSB นะครับสี CMYK เราก็ซื้อสี LAB แล้วก็กำหนดค่าสีได้ลักษณะที่คล้ายๆกันนะแต่ว่าบทนี้เราจะเรื่อง RGB เป็นหลักนะครับ ทีมาดูปัญหาข้อดีข้อเสียกันนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีจอภาพแบบ RGB นะครับสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินเนี่ยแล้วถ้าเกิดภาพเรามีขนาดใหญ่
ปกติภาพปัจจุบันเราจะตกประมาณ 3,000 พิกเซลคูณ 2,000 พิกเซลอันนี้คือภาพถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอลพื้นฐานเลยนะครับทีนี้เราไปดูว่าถ้าเกิดภาพเรามีลักษณะเป็นหลักพันนะ 1,024 คูณ 1,024 ก็คือภาพขนาดเล็กๆหน่อยกลางๆไม่ใหญ่มากครับแล้วเราบอกว่าภาพ1จุดภาพเนี่ยแสดงผลเป็น8บิตต่อ1สีมีทั้งหมด3สีเราต้องใช้24บิตหรือ3ไบต์ต่อ1พิกเซลนะครับดังนั้นภาพขนาด1ล้านพิกเซลเราจะต้องใช้หน่วยความจำทั้งหมด3ล้านไบต์หรือ3เมกะไบต์ในการกำหนดเฟรมบัฟเฟอร์นะครับซึ่งลักษณะของภาพที่มีความขนาด3เมกะไบต์เนี่ยเมื่อเทียบกับหน่วยความจำที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะ4จิกะไบต์นะครับหรือว่า8จิกหรือ32จิกก็ตามเนี่ยถือว่ามากเกินพอนะครับในการกำหนดสีประเภทนี้แล้วเฟรมบัฟเฟอร์ที่เราดูในการ์ดจอเห็นไหมครับนักศึกษาถ้าสังเกตเฟรมบัฟเฟอร์เนี่ยการ์ดจอที่เราไปซื้อมาเนี่ยต่ำๆก็2จิกะไบต์แล้วนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามพอแน่ๆนะครับแต่นักศึกษาลองกลับไปดูว่าเราเขียนโปรแกรมกราฟิกเนี่ยเราไม่ได้เขียนบน PC เสมอไปนะครับบางครั้งเราเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงภาพบนบิลบอร์ดนะหรือเราเขียนโปรแกรมเพื่อนะครับเคลื่อนย้ายตำแหน่งของโรบอทนะบนพื้นที่ตีเส้นที่เป็นกริดนะโดยที่เราไม่ได้แสดงผลบนจอภาพจริงๆเราเขียนโปรแกรมบนพวกไมโครโปรเซสเซอร์เราเขียนโปรแกรมบน Arduino บอร์ดซึ่งบอร์ดประเภทนั้นเนี่ยเป็นบอร์ดขนาดเล็กๆหน่วยความจำประมาณ 32K 64K อยู่ในหลักของกิโลไบต์เพราะฉะนั้นการทำแบบนี้ไม่พอแน่นอนนะครับไม่สามารถกำหนดภาพสีที่มีขนาดใหญ่ๆนี้ได้แน่ๆวิธีการลดขนาดของสีเราก็เลยจะใช้ Lookup Table หรือจานสีนะครับในการกำหนดสีก็คือว่าเราก็เลือกมาเฉพาะสีที่เราต้องการจะแสดงจริงๆเด่นๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเอามาทั้งหมดในจานสีทั้งหมด16ล้านสีเราดึงมาแค่256สีเท่าที่จำเป็น เสร็จแล้วนะครับเราจองตำแหน่งเนี่ยบนจานสีโดยที่1ตำแหน่งเราใช้ทั้งหมด3ไบต์เราจองทั้งหมด256สีเราก็จะใช้ทั้งหมด1ไบต์ในการอ้างอิงถึงตำแหน่งใดๆก็ตามบนจานสีนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราต้องการพลอตสีที่มีค่า RGB เป็น2081นะก็คือแปลงตัวเนี้ยเป็นเลข24บิตก็คือตัวเลขเท่ากับ22สมมติตัวเลขเป็น2081ละกันนะครับก็ประกอบด้วยสี RGB นะนักศึกษาลองไปกลอยแบ่งเป็น8บิตดูนะครับก็จะมี8บิตล่าง8บิตตรงกลาง8บิตข้างบนก็จะมีสีตามนี้ ค่าตัวเลข10000001000001คือ2081ก็คือสี RGB เป็นไปตามนี้ดังนั้นถ้าเกิดนักศึกษาไปเจอว่าตำแหน่ง XY นะครับมีขนาด8บิต1ไบต์ชี้ไปที่ตำแหน่งของจานสี196มันก็จะไปดูว่า Lookup Table ก็คือไปดูตารางว่าไอ้ตำแหน่ง196เนี่ยมันตรงกับสีอะไรแล้วค่อยเอาสีนั้นเนี่ยไปใส่ใน Pixel Register ก็เอาไปทั้งหมดเลย RGB นะครับข้อดีของมันก็คือว่า1พิกเซลเราไม่ต้องใช้3ไบต์แล้วเราใช้แค่ไบต์เดียวก็พอให้สามารถอ้างถึงตำแหน่งในจานสีได้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นขนาดของเฟรมบัฟเฟอร์เราจะลดลง3เท่านะครับโดยที่จานสีที่เราใช้ก็จะมีขนาดเพียงแค่เท่าไหร่ครับ256คูณ3ก็ประมาณ700กว่าเท่านั้นเอง700กว่าตำแหน่ง700กว่าไบต์เท่านั้นเองก็ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับหลักล้านของพิกเซลตัวนี้แต่เราลดขนาดได้ถึง3เท่าเลยนะครับอันนี้ก็คือการใช้ Lookup Table แต่ข้อเสียก็คือว่าสีที่จำเป็นเราจะเลือกมากี่สีล่ะอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกแหละนักศึกษาสามารถสังเกตได้จากพวกภาพ GIF หรือภาพ PNG เนี่ยสีจะไม่ละเอียดเพราะว่าสีมันจะเลือกมาเฉพาะที่สำคัญเท่านั้นมีเพียงแค่254เท่านั้นเองนะครับแต่ประโยชน์ของมันในการแพทย์เนี่ยมีประโยชน์กว่านั้นนอกจากที่จะใช้ลดขนาดของหน่วยความจำเฟรมบัฟเฟอร์แล้วเนี่ยมันยังเอามาใช้ในการเน้นจุดเด่นของแต่ละช่วงนะครับของสีได้ด้วยสมมติว่านะครับเรามีภาพทางการแพทย์อยู่เป็นภาพ Grayscaleซึ่งมีค่าสีตั้งแต่0ถึง256สำหรับภาพสมองเราก็จะได้สีตั้งแต่สี0ก็คือสีดำสนิทจนกระทั่งถึงสีขาวก็คือสีสว่างที่สุดคือสี255นะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยภาพมันจะไล่ระดับกันไปเป็นภาพระดับความเท่าแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะเน้นบางตำแหน่งเช่นกรณีนี้เราบอกว่าเราอยากจะเน้นบริเวณสีเทากลางเราจะกำหนดให้สีเทากลางเนี่ยมีค่าเป็นสีแดงสีพื้นหลังเป็นสีดำส่วนสีที่มันสว่างก็ให้เป็นสีขาวๆแต่ไล่จากสีแดงไปหาสีขาวก็คือจะกลายเป็นสีส้มแล้วก็สีเหลืองแล้วก็ขาวตามลำดับพอเราไล่แบบนี้ปุ๊บภาพ
บริเวณที่มันเป็นสีเทากลางเดิมมันจะกลายเป็นสีแดงบนภาพนี้ทำให้เราเห็นเด่นชัดมากขึ้นเราสามารถเน้นบางช่วงได้ซึ่งถ้าเกิดเราทำอีกแบบหนึ่งนะครับเราใช้แบบโฟลว์อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะบอกว่าบริเวณที่เป็นสีเทากลางเราจะไม่เน้นเป็นสีดำแต่ค่าต่ำๆเราจะให้เป็นสีน้ำเงินในขณะที่ค่าสูงๆเราใช้เป็นสีแดงมันก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างค่าน้อยกับค่ามากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นค่าสีน้อยๆมันก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินค่าสีเยอะๆจะกลายเป็นสีแดงส่วนสีกลางๆก็จะกลายเป็นสีดำก็จะเน้นบริเวณของช่วงสีที่แตกต่างกันหรือจะแบ่งออกเป็น5ช่วงก็ได้หรือเป็นไฟแรมก็ได้ก็คือช่วงหนึ่งไล่ตั้งแต่สีดำไปถึงสีน้ำเงินอีกช่วงหนึ่งสีดำไปถึงสีเขียวช่วงหนึ่งสีดำไปถึงสีเหลืองสีดำถึงสีแดงแล้วก็สีดำไปถึงสีขาวเราจะได้สีที่มีทั้งหมด5ช่วงที่แตกต่างกันก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการใช้ในการดูช่วงสีเหมือนกับเราซูมสีดูแค่บางสีโดยกำหนดให้สีมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันคนละสีก็ได้นะครับ อันนี้คือภาพเกรย์สเกลนะครับและในภาพทางการแพทย์นะครับภาพเกรย์สเกลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เราเจอกันในพวกของอุปกรณ์แสดงผลแบบคอน sumer grade ก็คือเกรดที่เป็นผู้ใช้ทั่วๆไปเนี่ยปกติจะมีแค่256ระดับเท่านั้นเองนะครับถึงแม้ว่านักศึกษาจะมีภาพ RGB นะสี RGB ก็คือสีแดงสีเขียวน้ำเงินเนี่ยแต่ละสีก็จะมีความละเอียดแค่8บิตเท่านั้นเองอันนี้คือแบบเครื่องใช้ตามบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดนักศึกษาไปดูพวกเครื่องมือแพทย์นะเครื่องมือแพทย์เนี่ยพวก CT พวก MR พวกอัลตราซาวด์เนี่ยจะมีสีถึง16บิตหรือแบ่งเกรย์สเกลได้เป็นถึง 60,000 กว่าระดับนะครับหรือถ้าเกิดนักศึกษาไปดูพวกภาพทางดาราศาสตร์หรือพวกงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นพวกภาพซิงโครตรอนนะครับภาพกล้องโทรทัศน์นะครับภาพกล้องจุลทรรศน์พวกนี้เนี่ยมันจะเก็บความเข้มที่แตกต่างกันถึง24บิตต่อ1สีนะครับไม่ใช่3สีนะครับ24บิตต่อ1สีเพราะฉะนั้นรายละเอียดของมันเนี่ยจะมหาศาลเลยนะแต่เราสามารถถึงแม้ว่าเราจะย้อยตาเปล่าไม่ออกเนี่ยแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกดูเพียงบางช่วงได้ลักษณะเดียวกับการใช้ lookup table ในการดูเลยก็คือถึงแม้มันจะมี 60,000 กว่าระดับเราดึงมาเฉพาะบางช่วงเท่านั้นก็พอให้แสดงเป็นสีแดงบางช่วงแสดงเป็นสีน้ำเงินอย่างเงี้ยก็ได้ครับแล้วก็เรื่องของการทำ polygon filling นะครับก็เราสามารถกำหนด pattern ได้โดยการกำหนดค่าของ matrix ที่ระบายสีเป็นแพทเทิร์นเนี่ยลักษณะเป็นไปตามนี้โดยใช้เลข0เลข1มาใช้ตัวกำหนดก็ได้ก็คือพอเราต้องการระบายสีใช่ไหมครับคล้ายๆกับตอนที่เราทำมาสกิ้งของการวาดเส้นตรงเส้นปลาเส้นไข่ปลาเนี่ยเราสามารถเอาหลักการนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการระบายสีได้โดยแทนที่เราจะกำหนดมาสนะครับแพทเทิร์นออกมาเป็นในแนวดิ่งในแนวเดียวในแนวนอนนะครับเราก็กำหนดแพทเทิร์นใน2มิติก็คือมีทั้งแกน x กับแกน y เวลาเราระบายสีแล้วก็ระบายโดยเช็คจากค่าของ x mod 3ค่าของ y mod 3แล้วเราก็ไปดูว่า x mod 3เป็น0หรือเป็น1ถ้า x mod 3เป็น0เราก็ไม่แสดงถ้า x mod 3 y mod 3เป็น1เราก็จะแสดงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถกำหนดแพทเทิร์นในการระบายสีได้หรือถ้าเกิดเราต้องการจะเปรียบเทียบระหว่างสีโฟร์กราวด์กับแบ็คกราวด์นะครับว่าถ้าเกิดเรามีแบ็คกราวด์อยู่เป็นสีแบบนี้เราต้องการระบายสีโฟร์กราวด์ทับลงไปเราจะทับแบบไหนได้บ้างก็สามารถใช้โอเปอเรเตอร์ที่เป็น andนะเป็น logical เนี่ยในการประมวลผลได้อย่างเช่นเราบอกว่าเราใช้ and เราก็จะระบายสีตำแหน่งที่มีพิกเซลตรงกันเท่านั้นก็คือมีสีเดียวกันเท่านั้นเราถึงจะระบายสีลงไปหรือถ้าเกิดเราใช้ or ก็คือเราจะเอาสีทั้ง background กับสีทั้ง pattern ที่เราจะระบายเนี่ยมา or กันก็คือทุกสีทุกตำแหน่งตำแหน่งนี้ก็ระบายตำแหน่งนี้ก็ระบายเพราะมันตรงกับของ background ตำแหน่งนี้ก็ระบายเป็นต้นใช้ exclusive or ก็ได้ก็คือเอาตรงที่ไม่เคยระบายมาก่อนไม่มีทั้งในแพทเทิร์นไม่มีทั้งแบ็คกราวด์ก็ได้นะครับหรือเอาตัวที่เป็นreplace ก็คือไม่สนใจแบ็คกราวด์เลยเอาแพทเทิร์นมาใส่ตรงๆเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราจะใช้แพทเทิร์นในการระบายสีแบบไหนนะครับอีกเทคนิคนึงก็คือการใช้ซอฟต์กับทินนะครับซอฟต์กับทินเนี่ยเหมือนกับตอนที่นักศึกษาใช้ทินทาปากนะครับเหมือนกับตอนที่เราทินทาปากก็สีมันจะโปร่งๆหน่อยนะครับวิธีการผสมสีแบบนี้ก็คือสีที่เราใช้ผสมในพวก PowerPoint เวลาระบายสีโพลีกอนนะครับให้เราเอาโพลีกอนข้างล่างกับโพลีกอนข้างบนมาซ้อนทับกันเนี่ยเราใช้การถ่วงน้ำหนักสีเทคนิคนี้เราเรียกว่าเป็นเทคนิคการทำ blending หรือการทำซอฟต์ pattern filling ก็คือนะครับสมมติว่าผมมีสีแบ็คกราวด์เป็นสี B สีอะไรก็ได้นะครับ RGB นะครับและสีโฟกัสเป็นสี F สีผลลัพธ์ที่จะระบายสีเนี่ยจะได้มาจากการถ่วงน้ำหนัก T ระหว่าง F กับ B โดยที่ T ตัวนี้นะครับมีค่าระหว่าง0ถึง1โดยที่0ก็คือ 0% 1ก็คือ 100% นะครับถ้า t เป็น1
สีจะเป็นโฟร์กราวด์ถ้า t เป็น0 1ลบ t จะเป็น1ก็จะเป็นแบ็คกราวด์ก็จะเป็นสีแบ็คกราวด์ถ้า t เป็น 0.5 ก็โฟร์กราวด์กับแบ็คกราวด์50 50นะครับหรือถ้าเราปล่อย t เป็น20ปล่อย t เป็น80 0.8 0.7 หรือเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยค่าของ p ก็จะมีอัตราส่วนของการผสมระหว่างโฟร์กราวด์กับแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันนะอย่างนี้ก็สามารถเอาไปกำหนดความโปร่งใสหรือความทึบแสงของวัตถุที่เราต้องการจะระบายได้นะครับ